สวัสดีค่ะกันนิกาและ My Way Thailand มาแล้วค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานมาอยู่บริเวณศูนย์บริหารทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยใกล้ๆด่านอโศกหนึ่งนี่เองนะคะทำไมวันนี้เราถึงมาที่นี่เพราะว่ามีคุณผู้ชมสอบถามเรื่องของโครงการก่อสร้างทางพิเศษในอนาคตมานะคะอันดับหนึ่งตอนนี้ที่ถามกันเข้ามามากที่สุดก็คือโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายฉลองรัตนครนายกสระบุรีถามเข้ามาทุกวันเลยนะคะว่าตกลงจะก่อสร้างหรือเปล่าแนวเส้นทางจะเป็นอย่างไรและสำคัญที่สุดจะเริ่มก่อสร้างเมื่อไหร่ส่วนโครงการที่สองที่ถามกันมามากเหมือนกันนะคะเห็นต่อหม้อแถวๆเกษตรนะว่ามินกันมาเป็น10ปีแล้วคุณผู้ชมก็บอกว่าฝากตามให้หน่อยเมื่อไหร่เขาจะเริ่มก่อสร้างกันสักทีสำหรับทางพิเศษช่วงนี้นะคะและโครงการที่3ที่ถามกันมามากเหมือนกันนั่นคือโครงการทางพิเศษที่จังหวัดภูเก็ตพี่น้องชาวภูเก็ตก็สอบถามมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้ง3โครงการนี้แหละค่ะผู้ชมสอบถามมาหน้าที่ของเราก็คือต้องมาหาคำตอบให้นะคะวันนี้เราถึงมาที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะช่องของเราเป็นช่องเอกชนไม่ใช่ช่องของภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปถ่ายทำคลิปการที่เราจะไปสัมภาษณ์บุคคลของหน่วยงานต่างๆเราต้องทำเรื่องขออนุญาตก่อนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าทำไมเราไม่ไปถ่ายโครงการนั้นทำไมไม่ไปตามโครงการนี้ต้องบอกว่าเราอยากนำเสนอทุกโครงการเลยนะคะแต่บางโครงการเราติดต่อไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ยังไม่ได้รับคำตอบเพราะฉะนั้นเราก็เลยนำเสนอไม่ได้นะคะต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนส่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยวันนี้ก็น่ารักมากค่ะเราก็ทำเรื่องแจ้งมาว่าคุณผู้ชมช่องของเราสอบถามมาเยอะอยากจะได้คำตอบการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็บอกว่ามาเลยนะคะแล้วก็วันนี้นัดหมายกับท่านผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเอาไว้เพราะฉะนั้นทั้ง3โครงการที่ผู้ชมสอบถามมาได้คำตอบแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการค่ะสวัสดีค่ะโอ้วันนี้คุณผู้ชมสอบถามมาจริงๆถามมาหลายโครงการนะแต่เราเลือกมา3โครงการเอาอันแรกเลยค่ะฉลองรัตนครนายกสระบุรีคำถามแรกก่อนเขาถามว่าสรุปจะมีทางพิเศษสายนี้มั้ยคะผอ.คะมีแน่นอนค่ะโครงการนี้เพราะว่าตอนนี้รถติดมากช่วงจตุโชตนะคะเราพยายามแก้ไขปัญหาตรงนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่แถวลำลูกกาหาก็จะลงสะดวกค่ะซึ่งช่วงแรกเราก็จะก่อสร้างต่อจากจตุโชตนะคะไปมีทางลงฮทัยราชนะคะแล้วก็ไปลงทางวงแหวนนะคะเพื่อเชื่อมกับลำลูกกาค่ะอันนี้ก็ประมาณ17กิโลอันนี้สร้างแน่นอนค่ะอ๋อแสดงว่าที่เราได้ยินชื่อฉลองรัตนครนายกสระบุรีแสดงว่าเขาแบ่งเป็นช่วงๆใช่ๆค่ะกี่ช่วงคะทำเป็นระยะระยะเบื้องต้นประมาณ4ช่วงนะคะก็อันนี้เราทำช่วงแรกก่อนทำช่วงแรกก่อนซึ่งอาจจะเป็นการเรียกว่าต่อขยายเส้นฉลองรัตเดิมนะคะฉลองรัตส่วนต่อขยายใช่ค่ะไปถึงลำลูกกาค่ะตอนนี้ขั้นตอนไปถึงไหนแล้วคะช่วงนี้อยู่ระหว่างนำเสนอครม.นะคะก็คือถ้าสามารถนำเสนอครม.ได้แล้วก็จะสามารถประมูลเนื่องจากแบบอะไรเราก็พร้อมแล้ว EIA ก็พร้อมแล้วนะคะก็ประมูลน่าจะภายในปี66นะคะแล้วก็เริ่มก่อสร้างปี67ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ3ปีก็ปี70ก็น่าจะได้ใช้กันแล้วค่ะกี่ช่องจราจรคะทางพิเศษช่วงไปกับ3ช่องคือ6ช่องจราจรค่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าทุกอย่างแน่นอนแล้วสำหรับช่วงแรกแล้วที่เราเห็นมีไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนอันนั้นเป็นทั้งสายหรือยังไงอันนี้จะมีปรับแบบนิดนึงค่ะก็คือเป็นเรื่องของปรับแนวเส้นทางเพื่อให้ไปเชื่อมกับ MR 10นะคะก็คือจะมีการจัดทำรายงานเปลี่ยนแปลง EIA ตอนนี้อยู่ระหว่างศึกษาแล้วก็จะนำเสนอเป็นการรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งสุดท้ายนะคะวันที่10มกราคมนี้แล้วก็พอกระบวนการนี้เสร็จก็จะนำเสนอทางสผ.นะคะเพื่อให้ท่านพิจารณาให้ความเห็นชอบซึ่งก็จะประกอบกันก็คือระยะเวลาก็จะทันกันกับที่เราได้ผู้รับเหมาแล้วก็ค่อยลงนามในสัญญาอ๋อแสดงว่าที่เรารับฟังความคิดเห็นก็เป็นช่วงแรกนี่แหละพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะพูดคุยกันก็พูดกันช่วงแรกนี่แหละจตุโชตลำลูกกาเพราะอย่างที่บอกว่าบางทีผู้ชมแถวนครนายกแถวสระบุรีเขาก็รอเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องอนาคตก่อนค่ะปัจจุบันคืออันนี้ก่อนใช่ค่ะก็คือถ้าเสร็จก็คือปี70ได้ใช้แน่ช่วงแรกช่วงแรกนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่สอบถามกันเข้ามามากๆเอาเป็นว่าตอนนี้เราคุยกันเรื่องช่วงแรกก่อนมีความคืบหน้าณปัจจุบันคือแบบนี้เลยชัดเจนแล้วนะคะสำหรับจตุโชตลำลูกกามีกี่ทางลงเขาเรียกด่านหรือทางลงครับผอ.เป็น
เป็นทางลงและทางลงก็คือจากจตุโชตเส้นฉลองราชเดิมนะคะเราก็จะมีทางลงสำหรับประชาชนที่อยู่แถวหาดไทยราชนะคะถนนหาดไทยราชแล้วก็มีทางลงอีกทีนึงที่วงแหวนไปลงลำลูกกาแสดงว่าทางพิเศษช่วงนี้เป็นยกระดับยาวใช่ค่ะอ๋อเป็นยกระดับแล้วก็จะมีวิ่งไปสัก10กิโลเมตรก็จะมีเรสแอเรียให้ค่ะเรสแอเรียอยู่ระดับดินมี2ฝั่งข้างทางนะคะสามารถเดินเชื่อมกันได้ค่ะอดใจรอนะเดี๋ยวปี70ได้ใช้กันส่วนช่วงต่อไปอันนี้เดี๋ยวเรารอตามข่าวมาฝากได้ถ้ามีข่าวความคืบหน้าว่าจากจตุโชตไปลำลูกกาแล้วจากช่วงต่อไปเขามีข่าวอะไรเดี๋ยวตามได้เดี๋ยวมีข่าวมาฝากแน่นอนค่ะช่วงที่2ค่ะต่อมอเกษตรนะว่ามีสรุปเขาเรียกว่าชื่อทางพิเศษสายอะไรคะช่วงนี้ระบบทางด่วนขั้นที่3นะคะเป็นทางด่วนขั้นที่3แต่มีว่าเป็นสายเหนือก็คือเราจะมีเดิมเรามีสายเหนือสายใต้นะคะอันนี้เป็นระบบทางด่วนขั้นที่3สายเหนือแล้วก็ตอน N2 เราจะแบ่งเป็นตอนมี N1 N2 N3 N ก็คือน็อตคือเหนือค่ะใช่ค่ะอ๋อค่ะแต่ช่วง N2 เนี่ยมีความคืบหน้ามากที่สุดก็คือมีตอมอแล้วค่ะก็คือจากเชื่อมกับวงแหวนตะวันออกนะคะแล้วก็มาที่เชื่อมกับทางพิเศษฉลองรัฐแล้วก็ตรงแยกเกษตรอันนี้เรียกตอน N2 แต่จากแยกเกษตรไปทางตะวันตกเราจะเรียก N1 ค่ะแล้วตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วเขาจะได้สร้างเมื่อไหร่ส่วน N2 เนี่ยก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการนะคะอันนี้น่าจะเร็วกว่าตอน N1 เพราะ N1 ตอนนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมว่าเราจะเป็นวงทางลอดหรือจะมีแนวเส้นทางไปยังไงนะคะอยู่ระหว่างศึกษาอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นที่เราเห็นแถวๆเกษตรนะว่ามินอันนี้คือ N2 ค่ะอันนี้จะคืบหน้ามากกว่า N1 ใช่ค่ะถ้าก่อสร้างนี้รูปแบบจะเป็นยังไงคะก็คือยกระดับถ้า N2 เป็นยกระดับค่ะไปกับฝั่งละ2ช่องจราจรค่ะก็เป็น4ช่องจราจรนี่แสดงว่าเราก็ยังประมาณการไม่ได้ว่าจะสร้างเมื่อไหร่ต้องรอขั้นตอนตรงนี้ก่อนค่ะนี่อดใจรอสักนิดนึง แต่คุณผู้ชมเคยถามมาแล้วจริงๆเราเคยให้คำตอบไปแล้วเขาถามว่าตอม่อมันอยู่แบบนั้นมาเป็น10ปีถามในแง่วิศวกรมีผลอะไรไหมคะเรื่องโครงสร้างเรื่องความแข็งแรงความแข็งแรงยังรองรับได้อยู่ก็คือได้มีการตรวจสอบกันช่วงที่ทำดีเทลดีไซน์แล้วนะคะก็มีการเช็คก็คือยังสามารถรองรับโครงสร้างได้ไม่ได้มีผลอะไรไม่ได้มีผลค่ะนะคะแล้วขั้นตอนที่ว่าตอนนี้ขั้นตอนไหนนะคะขออนุมัติเสนอโครงการต่อเรากำหนดเวลาได้มั้ยคะว่าน่าสักประมาณเมื่อไหร่ภายในปี66ค่ะเนื่องจากแบบก็เสร็จแล้วก็ถ้าอนุมัติดำเนินโครงการEIA ก็พร้อมแล้วก็น่าจะหาผู้รับจ้างได้ปลายปี66อ๋อค่ะถ้าสร้างใช้เวลานานมั้ยคะประมาณ3ปี3ปีนะคะก็น่าจะพอๆกับแถวจตุโชตนะคะเดี๋ยวไล่ๆกันไล่ๆกันนะเดี๋ยวเราก็ตามข่าวแต่อย่างน้อยก็มาอัปเดตให้ฟังหน่อยว่าแต่ละช่วงเขาก็มีความคืบหน้านะไม่ใช่นิ่งๆเพราะว่าบางทียังไม่เห็นการก่อสร้างแต่บางทีระหว่างขออนุมัติบ้างอะไรบ้างลักษณะนั้นนะคะอันนี้ในกรุงเทพแถวภูเก็ตล่ะคะทราบว่าตอนนี้คนก็รอกันเหมือนกันภูเก็ตจะทําอะไรอ่ะคะภูเก็ตมี2เฟสนะคะก็คือเฟสแรกเนี่ยจะเป็นอุโมงค์จากกระทู้ไปป่าตองก็คือเชื่อมการเดินทางสั้นๆก็คือเป็นอุโมงค์สัก2กิโลแล้วก็มีหัวท้ายสักอย่างละ1นะคะก็รวมแล้วประมาณ4กิโลเมตรซึ่งอันเนี้ยจะได้เป็นทางสำรองนะคะเนื่องจากอย่างที่ข่าวที่เห็นดินสไลด์ค่ะตอนนั้นการเดินทางอัมพาตเลยค่ะถ้ามีโครงการเราก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งก็คือช่วยเวลาฉุกเฉินนะคะก็คืออันเนี้ยก็อยู่ระหว่างที่เราประกาศให้เอกชนนะคะผู้สนใจนะคะมาซื้อซองเพื่อจะเข้าประมูลกันก็คือเราก้าวหน้ามากค่ะก็คือแบบนี้เราเป็นคนออกแบบเองเป็นการออกแบบเป็น definitive ไว้แล้วค่ะก็คือตอนช่วงศึกษาค่ะแต่ถ้าเอกชนที่มายื่นซองเขาก็ต้องออกแบบเองค่ะแต่ก็ใกล้เคียงกับที่ทางเรามีแบบนั้นแหละอันนี้คือกระทู้ป่าตองใช่ค่ะกี่กิโลคะ4กิโลเมตร4กิโลเมตรค่ะอันนี้ก็รอเอกชนผู้สนใจนะคะนักลงทุนก็เชิญชวนมาซื้อซองได้เมื่อไหร่คะจะเชิญชวนตอนนี้เริ่มขายซองวันที่26ธันวาคมนี้นะคะถึงวันที่25มกราคม66คาดว่าจะมีเอกชนมาซื้อซองเยอะอยู่แล้วแหละอยากให้มากันเยอะๆค่ะนะคะอันนี้โครงการแรกโครงการที่2นะคะโครงการที่2เป็นเชื่อมต่อจากกระทู้ป่าตองนี่แหละค่ะไปสนามบินนะคะเนื่องจากเรามองว่านักท่องเที่ยวพอลงสนามบินปุ๊บเขาก็อยากถึงทะเลโดยเร็วอะไรเงี้ยค่ะหาดป่าตองอะไรเงี้ยนะคะก็เลยมองว่าถ้าลงจากสนามบินเสร็จ
วิ่งยาวเลยแล้วก็มาเชื่อมกับเส้นอุโมงค์ป่าตองเฟสแรกเนี่ยก็จะถึงที่หมายโดยเร็วค่ะก็รวมระยะทางก็เฟส2นี่30กิโลเมตรอันนี้คือต่อกันเลยกับเฟส1เอามาเชื่อมต่อกันค่ะส่วนเฟส2เนี่ยเราก็เพิ่งไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนนะคะเป็นอยู่ระหว่างช่วงศึกษาความเหมาะสมไปรับฟังความคิดเห็นครั้งที่2แล้วก็คือเป็นสรุปแนวเส้นทางให้ทางประชาชนทราบค่ะซึ่งกระบวนการต่อไปก็อยู่ระหว่างลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านที่แนวเส้นทางผ่านนะคะแล้วก็สรุปผลการศึกษาความคุ้มค่าโครงการแล้วก็รูปแบบการลงทุนเพื่อจะนำเสนอประมาณเมษา66อีกทีนึงค่ะฟีดแบคเป็นยังไงบ้างคะชาวภูเก็ตกับโครงการนี้ส่วนใหญ่ก็ให้การต้อนรับโครงการนะคะฟีดแบคค่อนข้างดีถ้ามีนี่จะช่วยหลายเรื่องเลยนะคะแล้วก็ช่วยแบ่งเบาจราจรบนเส้น402ซึ่งก็จะมีโครงการของรฟม.นะคะที่จะไปทำรถเมย์นะคะซึ่งช่วงนั้นก็จะเสียพื้นที่จราจรไปส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเส้นทางด่วนเราคู่ขนานมันก็จะช่วยแบ่งเบาจราจรติดขัดตรงนั้นได้แสดงว่าทางพิเศษที่ภูเก็ตจะเป็นรูปแบบอุโมงค์บดหรือว่ามีข้างนอกด้วยนะถ้าเป็นเฟส2เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นระดับดินนะคะคล้ายๆมอเตอร์เวย์แล้วก็จะมีอุโมงค์บางช่วงอุโมงค์บางช่วงเนื่องจากต้องลอดภูเขาแต่ไม่มียกระดับมีบ้างมีบ้างแต่หลักๆจะเป็นระดับดินอ๋อค่ะเฟสแรกนี่คาดว่าถ้ามีคนมาซื้อซองเสร็จประมูลเมื่อไหร่ก่อสร้างเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่ถ้ามีคนมาซื้อซองเราก็จะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคัดเลือกเอกชนสักร่วมสักปีนึงนะคะปลายปีน่าจะสามารถนำเสนอครม.ได้ค่ะว่าได้เจ้าไหนนะคะแล้วก็เริ่มก่อสร้างต้นปี67ใช้เวลา4ปีนะคะก็คาดว่าปลายปี70ก็น่าจะได้ใช้กันค่ะเฟส2ต้องรอเฟส1เสร็จมั้ยคะหรือควบคู่กันจริงๆแล้วควบคู่กันคือเนื่องจากว่าเฟส2เนี่ยระยะเวลาก่อสร้างแค่3ปีเนื่องจากอุโมงค์จะไซส์เล็กกว่าแล้วก็เป็นระดับดินส่วนใหญ่ก็คาดว่าจะเปิดพร้อมกันเลยค่ะค่ะค่ะโอ้โหได้คำตอบเลยนะวันนี้เพราะฉะนั้น3โครงการที่คุณผู้ชมสอบถามมาที่นี่ท่านผู้อำนวยการให้คำตอบได้หมดเลยนอกจาก3โครงการแล้วมีโครงการอะไรที่อยากจะบอกคุณผู้ชมอีกบ้างมั้ยคะท่านผู้อำนวยการคะตอนเนี้ยกำลังจะศึกษาความเหมาะสมที่จะเชื่อมพื้นแผ่นดินใหญ่กับเกาะสมุยนะคะค่ะอันนี้ก็อยู่ระหว่างคัดเลือกที่ปรึกษามาศึกษาก่อนเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ทำบนทะเลโครงการแรกของเราอยู่ระหว่างคัดเลือกที่ปรึกษาแต่ยังไม่ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นค่ะยังสนใจยังไงมีความคิดเห็นอะไรก็ฝากผ่านมาทางช่องทางเราด้วยก็ได้นะคะอันนี้หลักๆแต่ส่วนที่จะต่อไปในอนาคตเอาเป็นว่ามีคำถามอะไรก็ถามมาอีกนะเดี๋ยววันหลังมีโอกาสคงจะมารบกวนสัมภาษณ์ท่านผู้อำนวยการอีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดของโครงการทางพิเศษสายใหม่ๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะคะขอขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะและฝากคุณผู้ชมช่วยแชร์คลิปนี้ให้ผู้ชมได้ชมกันเยอะๆนะคะรวมถึงฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยและฝากสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดติดตามและกดขอบคุณตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะนี่ก็คงจะเป็นคลิปส่งท้ายปีของช่องเราแล้วนะคะปีหน้าค่ะกลับมาติดตามช่องของเรากันได้ใหม่นะคะรับรองว่าจะมีเนื้อหาดีๆมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้อีกเช่นเคยนะคะและส่งท้ายปีเก่านี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขค่ะและเดินทางช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยความปลอดภัยปีหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะดิฉันกนิกาปฐุมชาติและทีมงานของเราทุกคนสัญญาว่าปีหน้าจะกลับมาพร้อมกับผลงานดีๆแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะI'm not afraid to